ยอดการใช้บัตรเครดิตของคุณหลายที่ในช่วงเวลาใกล้กันมากเราสงสัยว่าคุณได้ใช้บัตรเครดิตของเราชำระสินค้าบ้างหรือเปล่าคะดิฉันไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารพระนครนะคะเราสงสัยว่าคุณอาจจะถูกปลอมแปลงบัตรหรือข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วค่อยคุณทำไงต่อครับค่อยให้ฉันแจ้งชื่อจริงนามสกุลจริงหมายเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะแบบว่าเขาจะเอาไปตรวจสอบอะค่ะแจ้งคอลเซ็นเตอร์ยังไงต่อครับแล้วเขาก็บอกว่าดิฉันถูกปลอมแปลงบัตรก็จะแจ้งอายัดบัตรให้จะส่งเรื่องไปที่กองปราบแล้วก็ให้ดิฉันไปโอนเงินผ่าน ATM ค่ะแล้วยอดเสียหายเท่าไหร่ 32,000 บาทค่ะเก็บสลิปการโอนไว้มั้ยครับเก็บไว้ค่ะครับหรือว่าเราจะได้ติดต่อทางธนาคารเนี่ยค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะรีบทำคดีให้นะครับได้เรื่องยังไงเราจะแจ้งไปอ๋อค่ะครับแต่ต้องเปลี่ยนนิดนึงประชุมอะไรกันแต่เช้าคะมีอะไรจดหมายค่ะพี่ต้อยค้างอยู่ในเคาน์เตอร์เมื่อวานนี้อ๋อขอบใจบัตรเครดิตทั้งนั้นเลยพี่โดนทวงแต่เช้าเลยอะค่ะก็คนมีเครดิตก็งี้แหละบัตรหลายใบไหนจะโดนทวงไหนจะมีคนช่วยใช้ด้วยไอ้โบงเออนี่แย้มยังมีบัตรเครดิตใช้ป่ะช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะมันมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะที่มันจะหลอกชาวบ้านมันจะประมาณว่าโทรมาหาเรานะแล้วบอกว่าบัตรเครดิตเราโดนแฮกข้อมูลจะให้อายัดบัตรแล้วมันก็จะมีวิธีหลอกเงินอ่ะให้เหยื่อนี่โอนเงินให้มันหรอพี่น่าสนใจเนาะน่าสนใจนะลองทำเรื่องนี้ดูสินะผู้กองขออนุญาตครับหมวดเวทีนี้มาถึงแล้วครับสวัสดีครับสารวัตรแจ้งผมทราบแล้วเดี๋ยวหมู่พาหมวดไปรอที่ห้องประชุมก่อนเดี๋ยวผมตามไปหน้าตาก็ใช้ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ายังเด็กเกินไปนะครับก็หมวดใหม่นะจ๊ะเขาตามนี่มาหลายปีนะพอดีก็สืบได้ว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมากบดานในพื้นที่ของเราหน่วยก้านเนี่ยท่าทางไม่ธรรมดาไม่งั้นบก.ปอส.ไม่ส่งมาช่วยเราหรอกเราทำงานไม่ได้เรื่องขนาดนั้นเลยฮะถึงต้องส่งคนมาช่วยแบบนี้จ้าคิดมากนะนั่งก่อนนี่ทางไปของเราดีกว่านะผมอยากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของตู้ ATM ที่มีการกดเงินจากเลขที่บัญชีที่เหยื่อโอนเงินไปมาตรวจสอบดูครับผมนิสัยกดดีไหมคะคนรอต้องเยอะก็รอก่อนดิยังกดไม่เสร็จยังเหลืออีกตั้งหลายใบอ่ะให้ลุงเขากดก่อนดีไหมคะเฮ้ยน้องมีมารยาทมั้งดิบอกว่ารอก่อนรอก่อนถ้ารอไม่ได้ไปตู้อื่นนู่นพี่ถ้าจะทำหลายรายการขนาดนี้แล้วไม่แบ่งคนอื่นกดใครไม่มีมารยาทกันแน่ทำไมวะมาก่อนกดก่อนผิดตรงไหนหรือน้องจะเอาโอ้อย่าไปยุ่งกับมันบางทีก็อ้างว่าบัญชีเงินฝากโดนอายัดโอนเงินผิดข้อมูลหายบางทีก็อ้างว่าบัญชีพัวพันกับคดียาเสพติดแล้วพอหลังจากที่เหยื่อหลงกลเนี่ยทางนั้นจะทิ้งช่วงสักประมาณ10นาทีแล้วก็ให้หน้าไม้อีกคนนึงอ้างว่าเป็นนายตำรวจเพื่อโทรมายืนยันกับเหยื่ออีกทีนึงซึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยจะเป็นหมายเลขของหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งมิจฉาชีพเหล่านี้เขาจะมีวิธีพิเศษที่จะทำให้โทรศัพท์แสดงหมายเลขของหน่วยงานราชการต่างๆได้สวัสดีค่ะผมร้อยตำรวจโทไกรสอนเจ้าที่จาก DSI ผมได้รับเรื่องของคุณเกี่ยวกับการปลอมแปลงโจรกรรมบัตรเครดิตคุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเนี้ยยืนยันแน่นอนค่ะคุณตำรวจช่วยดิฉันด้วยฉันต้องทำยังไงดีคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวทางเราจะเร่งตรวจสอบให้แล้วจะรีบส่งผลไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยครับหน้ามาจะพูดจาน่าเชื่อถือมากจนเหยื่อกลัวแล้วก็ยอมทำตามทุกอย่างแถมในบางกรณีจะให้หน้ามาอีกคนหนึ่งโทรมาอ้างว่าเป็นผู้กำกับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นครับผมพันตำรวจเอกปัตยาเป็นผู้กำกับการเจ้าของคดีนี้นะครับผมได้รับรายงานของคุณมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าคุณเคยใช้ให้ใครไปทำธุรกรรมทางการเงินแทนคุณไหมครับ
ไม่เคยค่ะแล้วตอนนี้คุณถือบัตรเครดิตของอะไรอยู่ครับฉันใช้บัตรเครดิตของธนาคาร TCK Bank ค่ะโอเคงั้นทางเราในเบื้องต้นต้องขออายัดและล็อกบัตรของคุณไว้ก่อนนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองครับแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างคะแล้วหลังจากนั้นคนร้ายจะให้เหยื่อไปที่ตู้กดเงินเพื่อให้เหยื่อโอนเงินจากบัญชีตัวเองเข้าไปในบัญชีที่คนร้ายให้มาคนร้ายจะให้เหยื่อทำธุรกรรมเป็นภาษาอังกฤษที่เหยื่อไม่ชำนาญจากนั้นคนร้ายก็จะมีทีมม้าเร็วคอยวิ่งกดเงินของเหยื่อออกไปจากบัญชีให้เร็วที่สุดก่อนที่เหยื่อจะไหวตัวทันและที่คนร้ายพัฒนาไปยิ่งกว่านั้นก็คือเทคโนโลยีสแกรมเมลซึ่งคนร้ายจะใช้โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์บวก331และบวก337โทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ของเหยื่อแล้วก็วางสายไปถ้าหากเหยื่อหลงกลโทรกลับเมื่อไหร่เจ้าโปรแกรมนี้จะดูดข้อมูลในโทรศัพท์ของเหยื่อภายใน3วินาทีและหนึ่งในนั้นอาจจะรวมข้อมูลทางการเงินของเหยื่ออยู่ด้วยซึ่งตอนนี้นะครับทางจ่าคมสันเนี่ยกำลังขอรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดของตู้ ATM จากธนาคารต่างๆในวันและเวลาที่พวกเราคิดว่าคนร้ายจะทำการกดเงินของเหยื่อแต่ละรายออกมาเพื่อทำการสืบสวนต่อไปเรียบร้อยเลยไหมอ่ะเรียบร้อยครับเฮียวันนี้ได้มาหมดเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวให้ฝากบัญชีข้างล่างไปโอนให้อยู่ครับสุดยอดเฮ้ลีมากๆนะแต่พวกเราต้องเล่นคำย่องอีกสัก 10% ทางวงจริงเขาสั่งมานะและอีกประมาณวังสองวังเฮียจะสั่งติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ให้แล้วเฮียก็จะรับของงานเพิ่มใครมีเพื่อนที่สนิทพามาเดี๋ยวเฮียจะอบรมเองส่วนพวกที่สมัครทั่วไปก็ให้มันทำงานเอกสารอยู่ด้านล่างอย่าให้มันขึ้นมายุ่งยากข้างบนโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมโอเคครับโอเคเดี๋ยวมาทำนั่งภาพพวกนี้นะครับก็รวมมาจากตู้ ATM ประมาณสัก10กว่าแห่งครับซึ่งวันแล้วก็เวลาเนี่ยตรงกับที่ธนาคารได้บันทึกไว้ครับแต่มี4แห่งนี้นะครับที่เวลาตรงกับใบสลิปการเบิกเงินที่ผู้เสียหายเนี่ยได้มาบันทึกเอาไว้และที่สำคัญเลยนะครับทั้ง4แห่งนี้นะครับมีผู้ที่มาเบิกเงินเนี่ยคือคนคนเดียวกันครับคนร้ายใส่หมวกปิดหน้าปิดตามองเห็นไม่ชัดเลยนะคะใช่ครับแต่ผู้กองดูตรงนี้นะครับผู้กองจำได้ใช่ไหมครับยิ่งกว่าจำได้อีกจ้านี่คุณรู้จักคนร้ายด้วยเหรอผมไม่รู้จักคนร้ายหรอกครับแต่ผมรู้จักอีกคนหนึ่งตัวเนี้ยตัวจีนเลยครับฮัลโหลครับกล้องเองเหรอว่าไงยันทำไมไม่รับโทรศัพท์ผู้กองกล้องโทรมาหึมีอะไรป่ะคะพี่ใต้มีอะไรให้รับใช้คะผู้กองอะไรนะคะท่านมารออยู่พอดีเลยครับเชิญครับนี่คือคุณชลาวันเป็นนักข่าวครับส่วนนี้หมวดเมธินีจากศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับสวัสดีค่ะคุณจำคนนี้ได้ไหมจำได้ค่ะจำได้แม่นเลยด้วยคนนี้มากดเงินทีเป็นปึกๆเลยนะคะมันมีหลักฐานข้อมูลหลายอย่างค่ะที่เชื่อได้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้าใจละคุณมีอะไรให้ฉันช่วยคะคุณตำรวจตาเขาก็ค่อนข้างจะแบบพริ้มๆหวานๆเนี้ยค่ะติดกันเลื่อนขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคประมาณนี้แหละค่ะเป๊ะเลย จ้าผมขอดูแฟ้มประวัติที่จ่ายไปเช็คมาหน่อยสิขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาช่วยยืนยันคนร้ายให้ไม่เป็นไรค่ะยินดีเป็นหน้าที่พลเมืองดีอยู่แล้วค่ะผู้กองครับใช่คนนี้ไหมครับใช่ค่ะเป็นอย่างที่จ่ายจริงๆแล้วครับรายงานล่าสุดนะครับไอ้เหวงเนี่ย
มันพักอยู่หลังวัดเทวะนี่เองให้ตั้งทีมสะกดรอยได้ดีไหมครับจัดการเลยจ้าครับผมนี่พวกคุณคุยข้อมูลอะไรกันอะไม่คิดจะบอกฉันหน่อยเหรอนะนี่ฉันอุตส่าห์มาให้ข้อมูลพวกคุณนะเนี่ยขอโทษนะครับคุณชดาวันสงสัยว่าคุณจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดหนึ่งนะครับที่ผมเชิญคุณมาเนี่ยเพื่อต้องการให้คุณทำหน้าที่พลเมืองดีไม่ใช่ให้คุณมาทำหน้าที่ช่วยตำรวจสืบมาขอความร่วมมือจากเรานะโทรมาขอร้องพูดอย่างดิบดีเราก็ช่วยอย่างเต็มที่ทีเขาไม่เคยช่วยเราบ้างเลยอะค่ะทีหลังนี่พี่ต้อยไม่ต้องไปพูดดีกับเขาเลยนะคะนี่ตามมาโน่นละหน้าเป็นตูดมาเลยจะกลับไปเหรอคุณคนสมัยนี้มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะคะพี่ต้อยคิดแต่เรื่องของตัวเองแกมระเบื่อหน่ายคนพวกนี้จริงๆเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะพี่ต้อยว่าไงคะคุณตำรวจคุณจะรีบกลับไปไหนครับผมยังได้ขอบคุณคุณเลยรีบกลับไปทำงานนะคะพอดีงานเยอะเหมือนกันนะคะคุณเอางี้ครับโอเคผมเข้าใจนะว่าคุณไม่พอใจเอางี้ไหมถ้าเกิดผมจับแก๊งนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะบอกคุณเป็นคนแรกเลยจับได้เหรอมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะคุณตำรวจเพราะฉันไม่ได้มีหน้าที่แค่รายงานข่าวอย่างเดียวนะคะฉันต้องการข้อมูลเชิงลึกแล้วก็พวกรายละเอียดปลีกย่อยของพวกมิจฉาชีพเพื่อจะนำเสนอให้คนดูทางบ้านและถ้าไม่มีข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะมันก็จะไม่เป็นสกู๊ปข่าวคนดูเขาก็จะไม่รู้ทันเหลี่ยมกลโกงของพวกมิจฉาชีพอะไรพวกนี้นี่คุณเอางี้นะผมบอกคุณตรงๆเลยนะที่ผมไม่บอกคุณเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนของตำรวจเขาไอ้พวกนี้มันคือมิจฉาชีพมันเอากันถึงตายมันอันตรายมากสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณสรุปคุณไม่เข้าใจผมเข้าใจแต่ที่ผมเตือนคุณก็เพราะผมเป็นห่วงคุณห่วงเหรอไม่ได้ห่วงอ่ะจะมาห่วงคุณทำไมผมงั้นถ้าไม่ห่วงก็บอกมาสิคะโอเคแต่คุณต้องสัญญาก่อนนะว่าถ้าผมบอกแล้วคุณจะไม่เอาข้อมูลไปเผยแพร่ที่ไหนก่อนถ้าไม่ไว้ใจก็ตามใจอ๋อโอเคคุณโอเคนี่คนที่มากด ATM เนี่ยที่เสวงบ้านเดิมอยู่รัตนบุรีมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีประวัติลักทรัพย์กันโชคทรัพย์อยู่หลายคดีและหลายท้องที่พวกเรามีประวัติเขาอยู่ตอนนี้อาศัยอยู่แถวชุมชนวัดเทวะตรงนี้นี่เองและที่ผมเพิ่งรู้ข่าวมาสักพักใหญ่ๆนี่ก็คือช่วงเนี้ยเขาทำงานให้กับนายจ้างคนหนึ่งเป็นคนจีนชื่อชาญและผมกำลังสืบว่านายชาญเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนแค่นี้ระวังตัวนะพี่มอไซค์มีเลี้ยวซ้ายแล้วครับเจอแล้วเปิดบริษัทบางหน้าด้วยมีป้ายรับสมัครงานด้วยนะพี่งั้นจัดนอกเครื่องแบบซุ่มดูไปก่อนแล้วกันครับพี่บริษัทไทยหวัง Import Export ไม่มีอยู่ในสารระบบระเบียนการค้าครับผู้กองไม่มีหรอยิ่งน่าสงสัยใหญ่เลยแต่จะบุกเข้าไปตอนนี้มันก็ยากเพราะหมายสารแล้วยังไม่มีและที่สำคัญคือเรายังไม่รู้ด้วยว่าไอ้ตัวการใหญ่เนี่ยมันอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็ลองหาคนแฝงเข้าไปเก็บข้อมูลก่อนพอแน่ใจแล้วเราค่อยเอากำลังบุกเข้าไปเอ๊ะเห็นจากคมสันเขาบอกว่ามีป้ายติดรับสมัครงานอยู่ไม่ใช่เหรอคะแต่มันกระทันหันแบบนี้เนี่ยผมจะหาคนแฝงเข้าไปแบบเนียนๆเนี่ยมันก็ยากอยู่นะสงสัยว่าต้องใช้ผู้หญิงเริ่มต้นเ
ามว่าจะเอากล้องเข้าไปแอบถ่ายข้างในอ่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอแกอันตรายนุ้ยโอ้ยยามก็แค่ทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนะพอได้ภาพอะไรออกมานิดหน่อยจะได้บอกมาพี่บอลรออยู่เนี่ยแหละแต่ว่าแกเป็นนักข่าวเขาจำแกได้นะป่ะแถวนี้มีร้านทำสวยไหมพี่บอลร้านทำสวยเหรอเท่าไหร่คะ20ครับ20ขอบคุณค่ะน้องสาวมาใครเนี่ยน้องสาวมาใครเนี่ยมาหาอ๋อมาสมัครงานใช่ไหมเนี่ยเดินเข้าประตูนี้เลยค่ะนี่นะครับนี่คือรูปถ่ายของนายชาญนะครับซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นหัวหน้าแก๊งของแก๊งนี้และที่น่าสนใจก็คือแฟ้มคดีเก่าเมื่อ6ปีที่แล้วคดีแก๊งลูกหมูค้ามนุษย์ที่มีเหตุฆ่าหันศพแล้วก็หักหลังกันเองเนี่ยตอนนั้นเราไม่มีหลักฐานที่จะโยงไปถึงหัวหน้าแก๊งที่ชื่อว่าอาชาญคนเดียวกันเหรอก็ถ้าจากที่เราเทียบจากหลายๆทางแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันแน่นอนครับพี่คะที่นี่นี่ทำนำเข้ากับส่งออกอย่างเดียวเลยเหรอคะอ้าวน้องจะมาสมัครงานทำไมไม่หาข้อมูลมาก่อนล่ะคะชั้นล่างเนี่ยเป็นฝ่ายบัญชีกับบุคคลส่วนชั้นบนนู่นอ่ะเป็นแผนกใหม่เป็นฝ่ายขายทางโทรศัพท์นะดีเลยค่ะพอดีหนูเนี่ยจบมาทางด้านการตลาดแล้วก็เคยทำงานขายของทางโทรศัพท์มา 2-3 ที่แล้วนะคะรองั้นก็ดีสิรอเดี๋ยวนะให้ผู้จัดการโทรสัมภาษณ์เลยดีกว่าฮัลโหลพี่ไกสอนเหรอคะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะผู้จัดการประชุมอยู่พอดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะน้องนี่เหมือนเคยเห็นหน้าในทีวีนะค่ะเคยเล่นละครหลายเรื่องแล้วนะคะเป็นตัวประกอบอ๋อถึงว่าสิหน้าคุ้นๆพี่คะห้องน้ำไปทางไหนอะคะอยู่ด้านนอกค่ะเชิญค่ะค่ะที่ผมอยากจะบอกบวชเอาไว้ก็คืออยากให้บวชระวังตัวไว้ให้มากเพราะว่าเป้าหมายของเราคนนี้ไม่ธรรมดาผมได้บางคนของเราเอาไปโดยรอบแล้วถ้าบทเห็นท่าไม่ดีเนี่ยรีบยกหูบอกผมพวกเราพร้อมจุดโจมทันทีเฮ้ยน้องครับมันทำรับล่ออะไรแถวนี้วะคือพอดีผมผ่านมาเห็นบริษัทนี้ครับว่าจะเข้าไปสมัครงานดูครับจริงๆนะครับพี่คือผมเพิ่งโดนไล่ออกมาครับต้องส่งเงินให้พ่อแม่ให้น้องด้วยฮะก็เลยว่าจะเข้ามาลองดูที่นี่ครับเฮ้ยที่นี่เขาไม่ได้เข้าง่ายๆมันต้องมีคนรับรองอะไรให้อีกงั้นพี่รับรองให้ผมได้ไหมครับเองเป็นใครพี่ยังไม่รู้จักจะให้รับรองได้ไงโหพี่สงสารผมเถอะนะครับนะผมอยากได้เงินจริงๆอะพี่เอาอย่างงี้พี่ถ้าเกิดพี่รับรองให้ผมนะครับเงินเดือนแรกให้พี่ครึ่งนึงป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็พอมีวิธี ว่าแต่เองชื่ออะไร
ชื่อณเดชครับณเดชณเดชไอ้ณเดชเองเอางี้เองเข้าไปรอที่ข้างในแล้วบอกว่ามารอพี่เหวงครับมารอพี่เหวงนะแล้วเดี๋ยวข้าเนี่ยไปธนาคารก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกับผู้จัดการให้โอเคครับพี่ไอ้ณเดชใช่มั้ยครับพี่ณเดชโอเคชื่อเหวงออกมาเสร็จหรือยังคะน้องเสร็จแล้วค่ะต้องรอสักพักนะคะผู้จัดการประชุมอยู่ค่ะห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนอกจะรับชากาแฟครัวอยู่ด้านโน้นตามสบายเลยค่ะขึ้นค่ะผมเป็นญาติพี่เหวงอะพี่เหวงให้เข้ามารอในตึกพี่เหวงเป็นธนาคารเดี๋ยวกลับมาครับญาติเหวงเหรอครับพี่ทำไมหน้าไม่เหมือนกันเลยวะเป็นญาติห่างๆผมเป็นลูกครึ่งพี่มาให้เองมาสมัครงานใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวรอห้องนี้ครับติดต่อเจ้าหน้าที่เขาอะครับพี่แล้วอย่าเพ่นพ่านไปไหนเข้าใจโอเคครับนี่ที่จะหลอกแกแหละในเนี้ยไม่มีอะไรเราต้องขึ้นไปชั้น3ชั้น3เหรอแล้วเมื่อกี้บอกเป็นญาติใครนะญาติพี่เหวงญาติพี่เหวงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันพร้อมพรนะคะโทรจากธนาคารพระนครสำนักงานใหญ่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องค้างนี่ชำระบัตรเครดิตใช่ไหมครับรายละเอียดข้อมูลอะไรก็อยู่ในนั้นอ่ะพวกเรือก็ไปอ่านให้เข้าใจแต่ถ้ายังไม่พอนะเรายังมีทีมงานอีกชุดหนึ่งซึ่งมีข้อมูลลูกค้าไอ้พวกโง่ๆที่จะหลงกลเราอ่ะเรามีข้อมูลเขามังอย่างละเอียดแม้แต่ตัวมังเพื่อนมังพ่อแม่พี่น้องมังเราก็มีหมดเราใช้วิธีแบบสุ่มโทรคงส่วนใหญ่เมื่อได้รับโทรศัพท์จากเรามักจะตรวจใจตรวจใจอะไรคะตรวจใจอ้าวไม่เข้าใจสักครั้งชีวิตพวกลือเคยตรวจใจอะไรไหมแบบไฟไหม้บ้างงูเข้าบ้างเนี้ยเคยตรวจใจไหมอ่ะตกใจเรียกตรวจใจนะพวกนั้นตกใจแล้วมักจะขาดสติช่วงนี้แหละเราต้องพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลบัตรเครดิตไปแม้คงนั่งจะไม่มีบัตรเครดิตแต่ก็กลัวคนอื่นแอบอ้างเอาข้อมูลไปใช้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสกเราหรือบางคนที่เราโทรไปอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่เราก็เสนอส่วนลดเป็นโปรโมชั่นบอกเราลดค่าปรับลดค่าภาษีอะไรให้แล้วก็หลอกให้เขาโอนเงินมาให้หรือไม่เขาบอกว่าคงถูกรางวัลใหญ่จะได้รับการคืนภาษีอะไรแบบนั้นเฮ้ยคุณทำไรเนี่ยตอนนี้นี่ไม่ทราบว่ามีจดหมายส่งถึงคุณเรื่องลดดอกเบี้ยหรือยังคะอ๋อยังไม่ได้รับเลยครับอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะคืออย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางธนาคารของเราเนี่ยนะคะมีนโยบายให้ลูกค้าพักชำระดอกเบี้ยและลดหนี้ที่เกิดจากการจ่ายค่าปรับล่าช้านะคะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณมีหนี้อยู่เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อะฮะก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันขอทราบชื่อที่อยู่แบบประชาชนแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้อยู่ตอนนี้ได้ไหมคะเพื่อเราจะได้แจ้งสิทธิ์การใช้นะคะอ๋อได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวแจ้งให้เลยนะฮะผมสมศักดิ์แถงทองศรีนะครับหมายเลขบัตร4546นี่เดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนละกันนะเอาอะไรกันไหมเดี๋ยวเคสของพี่สมศักดิ์แสงทองศรีน่ะเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาอีกภายใน5นาทีให้พี่ไกรสอนโทรไปเรื่องโอนเงินหน้าตู้ด้วยนะพี่บอย
อนนี้ไปโทรเตือนพี่ต้อยก่อนเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเร็วเร็วสิเอามาเข้าห้องไปแน่มากตำรวจไหมพี่หมอพี่หมอหาพี่ต้อยก่อนนะถูกไหนเงินจะทำใจตำรวจถูกถูกหาพี่ต้อยถูกตำรวจโดนจับนะไม่เอากันหรอกผู้กองว่าจะรอดไหมครับนี่มันก็นานเกินไปแล้วนะแต่อย่าเพิ่งใจให้จู่โจมนะเข้าไปดูกันก่อนเออผู้กองจะไปชุดนี้เลยนะครับแล้วใครเขาจะเข้าไปชุดนี้ครับครับผมอ๋อครับผมกำลังเดินไปที่ตู้ ATM นะครับ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 ว่าพี่ต้อยมาแล้วเหรอทำไมช้าอย่างเนี่ยโทรตามตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยมาเร็วเขารีบคุณไม่อยู่ไหนมาเนี่ยทำไมเพิ่งรับโทรศัพท์อือฮึเราตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นี่มองมาทางซ้ายสิก็ระวังตัวเองนะเฮ้ยคุณเร็วๆหน่อยโมเดลหัวโทรศัพท์เนี่ยลูกค้าเยอะเหรอเออพี่ครับผมว่าผมขอเช็คข้อมูลก่อนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ตู้สาขาอยู่บนนู่นแต่ผมว่าเริ่มเช็คจากห้องนี้ก่อนเลยได้ไงวะพูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยเสียงอะไรวะตำรวจตำรวจไอ้ยามาถ่ายไรเร็วนี่มอบตัวซะครับคำคำนี้ว่าน่าจะเป็นคนพวกมากกว่าพวกเหลือแหละถอยออกไปแล้ววางปืนซะไม่งั้นอีนี่ตายจริงนะเว้ยกูบอกให้วางปืนไงเดี๋ยวค่ะสิคะชอนมองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องหรือเป็นใครมองกล้องนะคะเป็นนักข่าวค่ะมองกล้องนะคะไม่ต้องงงค่ะมองกล้องค่ะไม่ต้องงงไม่ต้องงงจับกูทำไมกูเป็นพลเมืองดีแล้วมาเสียตัวตอกเนี่ยผู้กอง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 เตือนสิผู้กองผู้กองผู้กองกล้ามากนะคุณพี่ต้อยรับสิพี่ฮัลโหลพี่ต้อยพี่ต้อยพี่ไหนนะพี่พี่โอนเงินให้มันยังพี่เงินพี่ไม่ได้โอนฮะอ้าวนี่จะบอกให้นะตอนที่ฉันโทรศัพท์เนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าเป็นพวกมันแน่นอนเลยฉันก็เลยเล่นละครตบตาโอนอีกต่อไงฉันไม่ได้โง่นี่แต่ถ้าเป็นเองไม่แน่นะเว้ยไอ้โบ แค่นี้อ่ะเฮ้ยพี่อ่ะในที่สุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับชาติก็ได้ถูกทลายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เชื่อว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้จึงอยากให้คุณผู้ชมระลึกไว้เสมอว่าหากมีคนแปลกหน้าโทรมาให้ตั้งสติให้ดีและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลเหล่านั้นเป็นอันขาดซึ่งถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นสถาบันการเงินนั้นจริงๆย่อมต้องมีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่แล้วและที่สำคัญมิจฉาชีพจะไม่สามารถนำเงินออกไปจากบัญชีของเราได้หากเราไม่ทำการโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหลงเชื่อไปที่ตู้เหล่านี้เป็นอันขาดค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือน
ือของถูกของฟรีของดีไม่มีบนโลกนะคะหากจะตรวจสอบกลับก็ขอให้ตรวจสอบไปที่สถาบันการเงินนั้นโดยตรงโดยตรวจสอบจากเบอร์โทรจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น1133หรือโทรไปยังที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213ชดาวันสมบัติประการรายงานค่ะแขนเป็นยังไงบ้างคะผู้กองก็ไม่เป็นไรแล้วครับยังทำงานไหวครับต้องขอบคุณผู้กองมากๆเลยนะคะที่ช่วยเมย์ไหวอ่ะเมย์มั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยผมว่าต้องขอบคุณแยมนักข่าวคนนั้นด้วยครับอ๋อคนที่เป็นเพื่อนสนิทผู้กองเหรอคะไม่ได้สนิทอะไรกันหรอกครับเขาเกลียดขี้หน้าผมจะตายหรอคะแต่ว่าที่เมย์เห็นหน้าเขาตอนเห็นผู้กองถูกยิงดูเขาเป็นห่วงผู้กองมากเลยนะคะไม่หรอกมั้งครับก็คนทำงานด้วยกันก็ต้องเป็นห่วงกันเป็นธรรมดาครับผู้หมวดเขาไม่อะไรกับผมหรอกคนนี้แต่ผู้หญิงด้วยกันดูกันออกนะคะผู้กองทานเลยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกินเองได้ครับแขนผู้กองยังยกไม่ได้เลยมั้งคะมาเดี๋ยวเมย์ป้อนให้ดีกว่าค่ะขอบคุณครับมาเยี่ยมผู้กองเหรอครับเปล่าแค่แวะมาเฉยๆฝากให้ตาผู้กองด้วยขี้เกียจเข้าไปครับ